คือ Facebook ไม่ต้องคอยตอบต้องคอยอัปเดตต้องคอยแชร์ต้องอะไรใช่ไหมแต่ Instagram มันไม่ต้องไงคือซัดไปปุ๊บมันก็ขึ้นในเน็ตเวิร์คใช่ไหมคนเห็นก็ชอบก็เขียนมาไม่ชอบก็ไปลงเขียนแต่ว่ามันเราได้สื่อสารในแนวความคิดออกไปแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดใช้ภาพพูดแต่ว่ามันยากกว่าตรงที่ว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยถ้าใครไม่แข็งแกร่งทางความคิดเนี่ยก็จะพ่ายแพ้ตัวเองในอินสตาแกรมบางคนเนี่ยเฮ้ยมึงถ่ายรูปแฟนมึงมาขึ้นอินสตาแกรมให้กูดูทำไมวะคือเข้าใจไหมบางทีมันรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กอยู่มันคนอื่นเขาเห็นน่ะคืออินสตาแกรมมันต้องโชว์กลิ่นน่ะมันไม่ได้โชว์แบบไลฟ์สไตล์อ่ะเข้าใจไหมคือถ้าเราไปดูในเมืองนอกเนี่ยที่เราแชร์ลิงก์หรือเล่นกับคนเมืองนอกเนี่ยมันโชว์กลิ่นหมดนะมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่แบบอะไรก็ได้อ่ะคือถ้าอย่างนั้นต้องอยู่ใน Facebook กับในความคิดของพี่นะถูกผิดไม่รู้นะแล้วแต่ความคิดของคนแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยในชีวิตกูเล่นมาตั้งนานทำไมไม่มีคนไลค์แค่5คนในขณะที่คนนึงแม่งคนไลค์ทีละ 1,000 คน300คนหรือ100คนอย่างเงี้ยแล้วนั่นหมายความว่าไงก็คือผมว่าคนเล่นไม่เข้าใจคือเข้าใจว่าเฮ้ยมันสนุกถ่ายรูปมีคนกดไลค์อะไรเงี้ยแต่จริงมันมีวิธีการของมันแล้วก็มันมีแบบแผนมีวิธีคิดงั้นอินสตาแกรมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปากเสียมาสมควรที่เป็นโปรแกรมมันโปรแกรมที่พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์นะถ้าเราความเด็ดเด่นเลยเฮ้ยจากสกิลถ่ายรูปไม่ดีแล้วเราเห็นคนในเน็ตเวิร์กไม่ทำไมแม่งถ่ายรูปสวยจังวะใช่ปะถ้าเขาแคร์ในโซเชียลเขาจะต้องไปปรับปรุงตัวเองนะแต่ถ้าบอกกูไม่สนกูจะถ่ายอย่างเงี้ยลงในอินสตาแกรมก็ได้แม้อินสตาแกรมจะมีโปรแกรมแต่งรูปมาเพื่ออะไรเขารู้อยู่แล้วว่าต้องการให้คนเนี่ยแม่งเกิด active learning by doing กับโปรแกรมถูกปะแล้วก็แก้ปัญหาของตัวเองกับการถ่ายรูปไม่เขาจะมีซอฟต์แวร์ทำให้ดอกเบิร์นเบลอตรงนี้ชัดตรงนี้มืดตรงนี้สว่างตรงนี้ใส่เป็นวินเทจสไตล์เป็นนู่นนี่เพื่ออะไรอ่ะถูกไหมก็จากสิ่งที่พี่พูดถูกป่ะล่ะไม่งั้นก็ถ่ายแบบ iPhone ได้ดิบๆเลยไม่ต้องแต่งเลยถ่ายปุ๊บขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนดีไซน์โปรแกรมไม่ใช่แต่ว่าต้องการให้เกิดการแอคทีฟเกิดการโต้ตอบเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาทางทักษะมากกว่าแต่เพียงแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นดาบสองคมมันจะทำให้ผู้เล่นเห็นว่าคนใดอ่อนต้อยในตรงนั้นจากใครเป็นคนตัดสินก็จากผู้ที่อยู่ในแบบดูอะแล้วก็ตัดสินในการที่ไม่ไลค์บางคนโหต้องตามไว้ต้องไลค์เพราะรูปแม่งโคตรขีดขีดแม่งสวยชิบหายต้องกดแต่บางคนนี่เคยพูดอยู่นะเหตุการณ์เคยไหมมันก็คือเป็นเช่นนี้ไงนั้นถามว่าสิ่งที่พูดอย่างนี้ที่ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าพี่กำลังบอกวิเคราะห์ให้เห็นว่าในเน็ตเวิร์กเขามองกันแบบนี้ในอินสตาแกรมก็เหมือนกันว่าทุกคนไปจอยได้เพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีอายุแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในนั้นต่างหากมันจะเป็นตัวบอกคาแรคเตอร์เราว่าเราคิดอะไรอยู่หรือบางคนอาจจะไม่คิดอะไรเลยก็ไม่ผิดก็ได้เหมือนกัน